สวัสดีค่ะก็วันนี้นะคะก็จะมาพูดเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อบ้างดีกว่านะคะว่าบางคนบอกว่าเอ๊ะใส่หินมงคลแล้วของเราเนี่ยของแท้หรือเปล่าจะเห็นผลหรือเปล่านะคะก็ต้องบอกก่อนว่าหินเราเนี่ยหินแท้ทุกเส้นนะคะทุกเม็ดด้วยนะคะแล้วก็ใส่ใจในค่าพลังงานของหินแน่นอนนะคะส่วนจะเห็นผลหรือไม่อันนี้ขึ้นอยู่กับว่าคุณเชื่อหรือเปล่านะคะถ้าเกิดว่าคุณไม่เชื่อไม่ศรัทธาอย่าซื้อร้านเรานะคะเพราะว่าหนึ่งเลยเนี่ยมีของดียกตัวอย่างอย่างเช่นสมมติว่าคุณมีพระที่คุณนับถือมากๆเลยสมมติว่าพระสมเด็จสีต่างนะคะแต่ว่าคุณไม่บูชาหรือการสวดหรือบำเพ็ญหรือว่าการใช้พุทธคุณนะคะคุณก็จะไม่เห็นผลนั่นเองนะคะก็ขอตอบตรงนี้นะคะเพราะว่าลูกค้าที่เขาเชื่อในพลังงานหินร้านเราเนี่ยมีเยอะนะคะแต่เราก็อยากจะชี้แจงในกรณีที่ลูกค้าที่ไม่มีความเชื่อมั่นแล้วก็มาตอกย้ำหรือว่ามาพูดให้เรารู้สึกเสียความรู้สึกกันนะคะถ้าไม่ซื้อเราก็ไม่ว่านะเพราะว่าเราไม่บังคับอีกอย่างนึงเราไม่ได้เก็บเงินคุณเลยนะคะในการที่คุณมาสั่งซื้อกับเรานั่นเองนะคะถ้าเกิดว่าจะเก็บก็ต่อเมื่อคุณโอเคแล้วคุณชอบแล้วคุณถึงโอนเงินนะคะโอเคงั้นตามนี้รู้นะคะว่าเป็นยังไงแล้วก็ขอบคุณสำหรับคำติชมนะคะสำหรับลูกค้าที่น่ารักทุกท่านแล้วก็ขอบคุณสำหรับคนที่เข้ามาสอดส่องนะคะว่าเราจะทำยังไงบ้างนะคะจริงๆแล้วการทำหินเนี่ยสำคัญคือคุณต้องศรัทธาแม้แต่คนที่มาทำเองก็ตามนะถ้าไม่ศรัทธาในตัวหินแล้วคุณมัวแต่ก๊อปคนอื่นอ่ะหินคุณก็จะเป็นแบบนั้นนะคะโอเคไปแล้วบาย